เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องบัวพิวนะฮะเคยเห็นดีไซน์ของบ้านที่มันแบบเป็นพวกลักชัวรี่ป่ะหรือแบบลุยส์หน่อยหรือว่าคอนเทมโพรารี่หน่อยอย่างเงี้ยมันจะมีคิ้วที่เป็นกรอบบัววิ่งใช่ไหมบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแม่งทำยากจริงๆแม่งง่ายมากเมื่อก่อนอาจจะต้องปั้นปูนต้องปั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะแต่เดี๋ยวนี้มันมาเป็นแบบนี้เลยเป็นเซกชันอย่างเงี้ยอันนี้ผมเอามาให้ดู2ตัวอย่างอันนี้คือเป็นเชิงผนังที่ติดกับฝ้าก็คือฝ้าอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นผนังตัวนี้ก็จะเป็นกรอบบัวอาจจะเป็นค่าเป็นกุยเชิงหรือว่าตีเป็นกรอบอะไรก็แล้วแต่เฮ้ย2ตัวนี้แม่งเจ๋งมากนะมันไม่ใช่2ตัวนี้หรอกจริงๆเซกชันมันมีแบบเป็นร้อยหลายร้อยด้วยซ้ำแล้วแต่โรงงานด้วยหลายๆโรงงานเกือบทุกโรงงานมันก็จะมีเป็นเซกชันเป็นดีเทลบอกเลยตัวนี้หนาเท่าไหร่นะสูงเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับวิธีใช้ง่ายมากเชื่อไหมว่าการติดตั้งนี่โอ้โหหลากหลายมากนะครับขอให้เป็นผนังอะไรก็ได้ที่หนึ่งอาจจะติดกาวได้กับตัวนี้ติดเข้าไปอย่างที่สองยิงสกรูได้ก็ได้แล้วมาเก็บหัวเอาแต่อย่างไรก็คงควรมีกาวเพราะว่าให้มันเรียบสม่ำเสมออย่างที่สามก็คือยิงแม็กหรือยิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเก็บหัวก็ได้อีกคือติดตั้งง่ายมากนะครับพูดง่ายๆว่าทำเป็นผนังไม่อาจทำเป็นผนังสมาร์ทบอร์ดทำเป็นผนังยิปซัมบอร์ดอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้จากเรียบๆนะติดตัวนี้หน่อยแล้วติดวอลเปเปอร์หน่อยโอ้โหแม่งกลายเป็นอีกเรื่องเลยมันให้มูดแอนด์โทนแบบกลายเป็นบ้านกลายเป็นห้องแบบอีกหลังนึงไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่อ่อนๆนะเนี่ยอ่อนๆผมหักให้ดูเนี่ยแล้วก็เป็นโฟมข้างในตัวนี้คือ PU เขาเรียก PU น่าจะมาจาก polyurethane นะครับมันจะมีอีกอันนึงที่ถูกกว่านี้แต่ว่ามันแข็งมันดัดไม่ได้แต่ตัวเนี้ยที่มันให้ตัวได้นิดนึงมันก็ดีเพราะว่าบางทีเราทำมันก็ผนังมันไม่ได้ตรงดิ่งใช่ป่ะถ้ามันให้ตัวนิดหน่อยๆเงี้ยมันก็หลอกตาช่วยเก็บงานได้ราคามันก็จะแล้วแต่หน้าตัดครับถ้าหน้าตัดแบบนี้เซกชันแค่เนี้ยเล็กหน่อยมันก็เริ่มตั้งแต่แบบไปปลาย10ไปถึง100ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบนี้ก็อาจจะไปนู่นเลย200 300ถ้าเนื้อโฟมมันเยอะๆประมาณนี้มีความสุขงานก่อสร้างครับรับผมครับ